สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องหนูนะจ๊ะเมนูง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เมนูที่จะมาชวนเพื่อนๆทำก็คือต้มข่าไก่ค่ะเรามาดูกันว่าสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีเนื้อไก่นะคะแล้วก็เครื่องเทศก็คือมะนาวใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้แล้วก็ข่าแล้วก็มะเขือเทศนะคะก็มีผงปรุงรสรสอะไรก็ได้ค่ะต้นหอมซอยกะทิวันนี้ก็จะใช้เห็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็มีพริกแห้งด้วยนะคะ